السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแก่ท่านพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่เคารพรักทุกท่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับระบบครอบครัวในอิสลามเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดค่อนข้างที่จะมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ซึ่งไม่ได้เริ่มต้นเฉพาะในกรณีของการที่คู่บ่าวสาวนั้นได้ทำการสมรสกันได้ทำการอะกอดนิกะห์แล้วก็จบแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นระบบครอบครัวเป็นระบบที่มีความโดดเด่นในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามอันนี้เพราะว่าศาสนาอิสลามนั้นถือเป็นวิถีชีวิตเป็นระบบของการดำเนินชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของมนุษย์ในการที่เขานั้นจะดำรงชีวิตในโลกนี้ด้วยความเป็นปกติสุขได้รับความคลาดแคล้วรอดพ้นในโลกหน้าจึงเป็นเรื่องที่อิสลามมีหลักการมีคำสอนมีกรอบเอาไว้ทั้งสิ้นหลักการคำสอนและกรอบที่ว่านั้นได้รับการแสดงให้เห็นเป็นแบบที่จับต้องได้ด้วยวิถีชีวิตหรืออัตชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะหลักการเนี่ยให้สวยหรูเพียงใดกรอบให้วางไว้รัดกุมขนาดไหนทฤษฎีมันจะดูแล้วเลิศฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องของอุดมคติเท่านั้นถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะนำไปปฏิบัติจริงนะในสภาวะของความเป็นจริงในชีวิตของมนุษย์ดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อให้เป็นแบบอย่างว่าการใช้ชีวิตในฐานะผู้นำครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างของความเป็นสามีที่ดีนั้นเป็นอย่างไรใช้ชีวิตในฐานะของความเป็นพ่อที่ดีนั้นเป็นอย่างไรนะเรียกว่าถ้าหากว่าเราอยากจะดูว่าหลักคำสอนของอิสลามเนี่ยหล่อหลอมบุคคลด้วยกับมิติต่างๆของหลักคำสอนจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรสำหรับบุคคลที่ถูกหล่อหลอมนั้นก็จะได้คำตอบว่าก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคืออิสลามที่เดินได้อิสลามที่มีชีวิตจริงนะฉะนั้นด้วยหลักคำสอนทั้งในด้านของทฤษฎีและการปฏิบัติจริงนี้อิสลามจึงให้ความสำคัญในเรื่องของครอบครัวเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฟิตรอตุลอินซานียะเป็นเรื่องของสัญชาตญาณเป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ด้วยเหตุนี้หลักนิติธรรมอิสลามเนี่ยจึงได้รณรงค์ต่อสู้กับความคิดในเชิงของการแยกตนเองออกจากสังคมเพื่อที่จะแสวงหาความวิเวกแล้วก็ตัดรอนในเรื่องของการครองเรือนซึ่งเรียกกันว่าอัรรอฮ์บานียะก็คือความเป็นนักพรตความเป็นผู้บำเพ็ญพรตซึ่งในสมัยก่อนในหลักชะรีอะห์ของอิสลามยุคก่อนๆนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่อนุญาตแต่ว่าถ้าหากเราไปดูในอัลกุรอานแล้วเราก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องที่ข้านกับแนวทางหรือวิถีชีวิตของบรรดารอซูลุลลอฮ์บรรดานบีอุลลอฮ์ในยุคก่อนเช่นเดียวกันเป็นเรื่องของการอุตริของคนกลุ่มหนึ่งอิบตะดาอูฮาพวกเขาเหล่านั้นได้อุตริมันขึ้นแล้วในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะรักษาไอ้ความเคร่งครัดดังกล่าวไว้ได้เพราะมันไปฝืนกับธรรมชาติของมนุษย์ฉะนั้นหลักชะรีอะห์อิสลามเนี่ยจะไม่กำหนดวางหลักการหลักคำสอนใดๆที่มันไปข้านกับสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์
หรือสิ่งที่มันเกินความสามารถของมนุษย์ปฐุชนธรรมดาที่สามารถจะปฏิบัติได้เพราะว่าถ้าใช้แล้วทำไม่ได้ก็อย่าใช้ซะดีกว่าเพราะฉะนั้นทุกคำสอนอิสลามนี่เป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้และเข้าถึงได้กันทุกคนท่านอัลอิมามุลบัยฮะกีได้รายงานไว้ในหะดีษที่รายงานจากท่านซะอ์ดอิบนุอะบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันท่านบอกว่าอินนัลลอฮะอับดะลนาบิรเราะห์บะนียะติลฮะนีฟียะติซัมฮะแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดแทนให้แก่เราทดแทนไอ้ความถือสันโดษการบำเพ็ญพรตเนี่ยด้วยกับหลักการของศาสนาที่มีความบริสุทธิ์ในด้านของความเชื่อเรียกว่าอัลฮานีฟียะห่างไกลจากการทั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อัสซัมฮะมีความอาลุ่มอาด่วยมีความยืดหยุ่นนะสามารถที่จะปฏิบัติได้ต่อรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจึงมีลักษณะที่ไม่ได้แตกต่างจากบรรดารอซูลหลายๆท่านในยุคก่อนซึ่งก็ถือเป็นแบบอย่างของคนในยุคนั้นเช่นท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนี่ท่านมีครอบครัวท่านก็แสดงให้เห็นว่าแบบอย่างความเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีนั้นทำอย่างไรหลักชะรีอะฮ์ที่ประทานลงมาในคัมภีร์เตารอตก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการครองเรือนแต่พอมาถึงในสมัยของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามท่านนบียะห์ยาอะลัยฮิสสลามมีลักษณะที่แตกต่างจากรอซูลหลายๆท่านนั่นก็คือการไม่ข้องแวะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอิสตรีไซยิดาวะฮาซูรอในกุรอานใช้สำนวนว่าไซยิดาวะฮาซูรฮักวะฮาซูรอเป็นนายแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอิสตรีนั่นคือนบียะห์ยาและนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็เป็นผู้สืบต่อริซาดะห์ของนบียะห์ยาแล้วก็ถือได้ว่าเป็นรอซูลท่านสุดท้ายของบนีอิสราเอลทีนี้นบีอีซานี่ท่านไม่มีภรรยาแล้วหลักคำสอนจะเอาจากที่ไหนจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้อย่างไรเพราะนั้นหลักคำสอนก็ต้องย้อนกลับไปที่ชะรีอะห์ของคัมภีร์เตารอตซึ่งมันก็จะมีความเข้มงวดของมันมีลักษณะที่เฉพาะสำหรับกลุ่มชนที่เป็นลูกหลานของนบียากูบที่เรียกว่าอิสราเอลก็คือบนีอิสราเอลแต่ครั้นเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศสารเราจะเห็นว่าชีวิตของการเริ่มต้นในฐานะของการเป็นรอซูลุลลอฮ์เริ่มต้นในฐานะของความเป็นสามีเพราะขณะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านสมรสแล้วท่านสมรสตั้งแต่25นะในขณะที่ซิดดิกะฮ์ดีจะฮ์เนี่ย40ห่างกันขนาดนั้นแล้วซิดดิกะฮ์ดีจะฮ์ก็เป็นสตรีที่ให้กำเนิดบุตรทั้งหมดแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นสตรีคนเดียวที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครองเรือนอยู่กับนางโดยไม่แต่งงานกับผู้ใดตราบจนกระทั่งพระนางได้เสียชีวิตแต่งกับไมมูนะห์ก็ดีแต่งกับอาอิชะห์ก็ดีนะหลังจากที่ซิดดิกะฮ์ดีจะฮ์ได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นอายุ40ของท่านเนี่ยในขณะที่ท่านอายุ40เนี่ยบุคคลที่ใกล้ชิดกับท่านมากที่สุดคอยปลอบประโลมใจและทำหน้าที่ของการเป็นนะศรีภรรยาและเป็นสตรีที่ศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนแรกภายในบ้านก็คือท่านหญิงคอดีจะห์ฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้รับตำแหน่งการเป็นรอซูลในสถานภาพที่ท่านนั้นครองเรือนแล้วท่านครองเรือนแล้วซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีรายงานอยู่ในหะดีษของท่านอิมามุลบุคอรีแล้วก็อิมามมุสลิม
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقلوها أي وجدوها قليلة فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าให้ฟังว่ามีคน3คนมายังบ้านภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งขณะนั้นเนี่ยท่านมีภรรยาอยู่หลายท่านด้วยกันท่านจากไปเนี่ยในขณะที่มีภรรยาเหลืออยู่ในขณะนั้น9ท่านแต่ท่านเนี่ยมีภรรยามากกว่า9นะแต่ตอนที่นบีวะฟาตเนี่ยมีภรรยาเหลืออยู่9ซึ่งการมีภรรยามากกว่า4คนนั้นหรือมากกว่า1คนนั้นมันเป็นเหตุผลที่สามารถอธิบายได้อธิบายซะเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลยไปข้อที่1ทุกอากัปกิริยาทุกคำพูดทุกการกระทำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นซุนนะห์ถือเป็นแบบอย่างถือเป็นหลักคำสอนถือเป็นวะฮีจากอัลเลาะห์ฉะนั้นด้วยความสมเหตุสมผลก็คือบุคคลที่จะจดจำซุนนะห์อันมากมายเหล่านั้นได้เนี่ยยิ่งมีคนมากก็ยิ่งช่วยกันแบ่งปันในการที่จะจดจำคนเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้คนเดียวนี่ยอมลำบากแล้วและที่สำคัญก็คือแต่ละคนเนี่ยบางท่านเนี่ยอายุเป็นคนที่สูงอายุแล้วมีลูกติดมาแล้วผ่านสามีมาไม่รู้ตั้งกี่คนแล้วอย่างท่านหญิงคอดิจาเองเนี่ยก่อนจะมาได้กับนบีนี่ผ่านสามีมาแล้ว3คนเพราะนั้นเป็นคนที่สูงอายุแล้วไอ้ความจำในการที่จะจดจำสิ่งต่างๆเหล่านี้คนเดียวก็แย่แล้วแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยท่านมาอยู่ที่เดียวท่านออกศึกท่านไปนั่นท่านไปนี่เพราะนั้นส่วนหนึ่งเรื่องราวภายในบ้านที่ทั้งหมดเป็นซุนนะห์เป็นแนวทางที่พวกเราทั้งหลายจะนำมาปฏิบัติได้ด้วยความกระจ่างชัดนั้นเนี่ยบรรดาภริยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ที่อยู่ในฐานะอุมมะฮาตุลมุมินีนเป็นมารดาแห่งปวงชนผู้ศรัทธาก็เป็นผู้ที่ช่วยกันในการจดจำสิ่งเหล่านั้นรอซูลุลลอฮ์นอนอย่างไรดื่มน้ำอย่างไรรับประทานอาหารอย่างไรเวลาอยู่ในบ้านท่านละหมาดซุนนะห์อย่างไรท่านใส่ชุดอะไรแต่งตัวยังไงนะก็ช่วยกันจดจำนั่นคือข้อที่2ก็คือว่าภรรยาหลายๆท่านที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สมรสด้วยนั้นมีเหตุผลรองรับ1ก็คือเป็นแม่ม่ายสามีเสียชีวิตในการทำสงครามเพื่อปกป้องศาสนาลูกเต้าเป็นพรวนการที่จะอุปการะเลี้ยงดูหรือว่าช่วยเหลือแม่ม่ายที่ดีที่สุดก็คือการเป็นสามีภรรยาเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีมันลำบากนะจะไปทำลับๆหล่อๆคนก็จะเอาไปติฉินนินทาคนก็จะเอาไปว่าได้เสียทั้งผู้หญิงเสียทั้งผู้ชายเพราะนั้นหลายๆคนเนี่ยที่เป็นภรรยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นแม่ม่ายซึ่งสามีเสียชีวิตเหตุผลข้อที่3ก็คือเป็นเหตุผลทางด้านการเมืองเพราะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นท่านไม่ได้เป็นเฉพาะผู้นำครอบครัวเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแต่ท่านเป็นประมุขของรัฐด้วยฉะนั้นการที่ท่านนั้นเอาชนะกลุ่มชนหนึ่งซึ่งท่านสามารถในการที่จะสั่งให้ประหารคนที่พ่ายแพ้ในสงครามในฐานะเฉลยศึกทั้งหมดก็ได้แต่ท่านไม่ทำคนเหล่านั้นอาจจะตกเป็นเฉลยศึกซึ่งจะต้องมีการถ่ายตัวแล้วตกเป็นส่วนเรียกว่าเป็นนซีบเป็นส่วนของการแบ่งให้กับบรรดาทหารหารที่เข้าร่วมในการทำสงครามนั้นท่านฮัสซานอิบนุซาบิตรอฎิยัลลอฮุอันฮ์ได้ส่วนจากท่านหญิงซอฟียะห์บินตุฮุยัยซ
ซึ่งเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าบานิลมุสตอลิกแต่ปรากฏว่ามีคนพูดกันว่าสตรีนางนี้นะคนที่จะเหมาะสมสำหรับนางมากที่สุดก็คือรอซูลุลลอฮ์คนที่สมควรที่จะได้รับส่วนของนางก็คือรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านได้รับรู้อย่างนั้นท่านก็ได้บอกกับท่านฮัสซันอิบนุซาบิตด้วยการท่านเสนอนะสิ่งทดแทนให้นะบางก็ว่าอูดให้อูดไปเลี้ยงร้อยตัวนะบางก็ว่าเปลี่ยนด้วยกับนะเฉลยศึกที่เป็นหญิงคนอื่นให้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าซอฟียาบินตุฮุยัยนะซึ่งท่านเนี่ยเป็นยะฮูดียะห์ก่อนที่จะเข้ารับอิสลามได้รับความสงวนเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบกับนางหลังจากที่นางนั้นบอกว่าขอให้ท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นได้ถ่ายตัวนางหรือนะรับนางในฐานะของเชเลสิกรอซูลุลลอฮ์บอกเธอต้องการที่จะได้สิ่งที่ดีกว่านั้นไหมนางก็งงซูลลอฮ์ก็บอกว่านางก็ถามว่ามันคืออะไรสิ่งที่ดีกว่าก็คือการที่เธอนั่นเป็นภรรยาของฉันฉันแต่งงานกับเธอก็ในที่สุดท่านหญิงซอฟียะห์นี่ท่านก็ตัดสินใจเข้ารับอิสลามการที่ท่านหญิงซอฟียะห์บินตุฮุยัยเข้ารับอิสลามนั้นเป็นเหตุทําให้กลุ่มชนบะนุลมุสตอลิกเข้ารับอิสลามจํานวนนับพันคนพอลูกสาวหน้าเผาเข้ารับอิสลามแล้วนะแล้วก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทยแก่ตนฉะนั้นหลังจากที่ท่านหญิงนั้นได้เข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยไอ้ความเป็นยะฮูดียะห์เนี่ยไม่มีแล้วนะถือว่าเป็นมุมินะเป็นมุมินเป็นอุมมะฮาตุลมุมินนี่เรียกว่าเป็นเหตุผลในเรื่องของการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นมีภรรยามากกว่า1คนกรณีของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งเป็นสาวรุ่นนะในรีวายะห์บอกว่าอายุ9ขวบเท่านั้นที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ร่วมอยู่กินกับพระนางซึ่งคนในสมัยก่อนเนี่ยเราก็นึกว่า9ขวบนี่รอซูลุลลอฮ์ภาคผู้เยาว์แน่เลยแต่เป็นสมัยเราก็ติดคุกซึ่งความเป็นจริงเนี่ยไอ้คนในยุคปัจจุบันจะเอาบริบทในสภาวะปัจจุบันไปตัดสินบริบทของสังคมผู้คนในยุคนั้นไม่ได้นะสรีระร่างกายการเจริญวัยนะความสมบูรณ์ในร่างกายของแต่ละกลุ่มชนที่อยู่ในแต่ละดินแดนนั้นมีความแตกต่างกันฝรั่งนี่ถ้า9ขวบนี่เบ้อเร่อเลยใช่หรือเปล่าใหญ่เบิ่มเลยฝรั่งนะแต่ถ้าเป็นบ้านเราล่ะก็ยังเป็นไก่แจ้อยู่เดิมมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นแต่นี้อาอิชะห์ในขณะนั้นเนี่ยทำไมท่านรอซูลุลลอฮ์จึงได้แต่งงานกับท่านหญิงอาอิชะห์ก็เพราะว่าท่านหญิงอาอิชะห์เป็นบุตรสาวของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุในฐานะฝ่ายขวาเสนาบดีฝ่ายขวาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็เรียกว่าเป็นการผูกใจมิตรเอาไว้นั่นประการที่1 นอกเหนือจากกรณีที่ว่านั่นเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์เพราะว่าภาพของท่านหญิงอาอิชะห์นี่มาปรากฏให้รอซูลุลลอฮ์ได้เห็นเนี่ยในผ้าไหมมาในแผ่นผ้าไหมภาพของท่านหญิงอาอิชะห์หน้าตาเป็นอย่างนี้ภรรยาของท่านนางจะเป็นภรรยาของท่านจิบรีลนำมาให้นางจะเป็นภรรยาของท่านทั้งในดุนยานี้และอาคิเราะห์การที่ท่านหญิงเนี่ยเป็นสาวแรกรุ่นกอบกับท่านหญิงเป็นสตรีที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นบุคคลที่จดจำอะไรได้แม่นยำมากอันนั้นในช่วงที่อยู่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงจะเป็นบุคคลที่รายงานเรื่องราวทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวท่านหญิงเองหรือเกิดขึ้นกับภรรยาท่านอื่นหรือในสถานการณ์ใดก็ตามที่ท่านนบีนั้นได้อยู่ร่วมกับท่านหญิงอาอิชะห์กลายเป็น
บุคคลที่รายงานหะดีษเกี่ยวกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดในบรรดาสตรีทั้งมวลในความจำบุคคลที่เหลืออยู่นี่อายุสูงอายุหมดแล้วเป็นสวกันหมดแล้วเนี่ยภรรยาที่เหลืออยู่9คนเนี่ย8คนน่ะเป็นสวหมดแล้วที่เหลืออยู่นี่มีแต่นี่อาชาคนเดียวเองนะที่ยังเป็นอะไรยังเป็นวัยรุ่นจดจำได้ทั้งหมดจำได้แม้กระทั่งเรื่องที่ฟังดูแล้วเหมือนกับเล่าแล้วเล่าว่าตัวเองซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่บอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวของรอซูลุลลอฮ์นะเช่นครั้งหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะมีแขกมาร่วมรับประทานอาหารที่บ้านก็แย่งทำอาหารกันภรรยาเนี่ยอย่างว่าแหละแย่งทำอาหารกันของท่านหญิงอาอิชะห์ทำยังไม่เสร็จนะท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยส่งให้คนรับใช้ที่เป็นผู้หญิงวิ่งไปดูซิว่านะภรรยาอีกท่านหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์น่ะทำเสร็จแล้วหรือยังปรากฏว่าทำเสร็จแล้วกำลังเดินถือโถมานะก็สั่งให้คว่ำโถเลยอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวของรอซูลุลลอฮ์ถามว่าท่านหญิงอาอิชะห์เสียไหมถ้ามันเป็นเรื่องที่เสียหายเนี่ยท่านไม่รายงานเล่าว่าตัวเองหรอกแล้วรอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่าบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายบอกเฮ้ยแม่มึงตีกันแล้วสำนวนแปลเป็นไทยๆไงเฮ้ยแม่มึงตีกันแล้วเพราะทั้งหมดนั้นภรรยารอซูลุลลอฮ์เป็นแม่ของเราแม่มึงตีกันแล้วเว้ยก็เล่าให้เห็นว่าชีวิตปกติของมนุษย์ปุถุชนต้องมีเรื่องแบบนี้กระทบกระทั่งเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะสอนให้เห็นว่าชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องนิยายจะได้สวยหรูออกมาแหม่เรียมกันไปหมดมันไม่ใช่แล้วรอซูลุลลอฮ์บริหารอย่างไรครั้งหนึ่งท่านหญิงอาอิชะห์ทำอาหารนะทำอาหารเสร็จก็เอามาให้รอซูลุลลอฮ์ภรรยาของรอซูลุลลอฮ์อีกท่านหนึ่งมานะแต่นี่อาชาบอกว่าให้กินสิให้กินขนมนี่ด้วยภรรยาของรอซูลุลลอฮ์ท่านนั้นไม่กินแต่นี่อาชาบอกว่าไม่กินใช่ไหมไม่กินเดี๋ยวฉันจะป้ายหน้าเธอพักเดียวก็เอาจริงๆเพราะอาชาเป็นเด็กไงอาชาเป็นเด็กไงแต่นี้อาชานี่เป็นเด็กแล้วก็ดูที่ว่ารอซูลุลลอฮ์จะบริหารอย่างไรทีแรกรอซูลุลลอฮ์นั่งเอาขาพาดคนนี้คนนึงพอลาภรรยาอีกท่านหนึ่งมาถ้ารอซูลุลลอฮ์แยกขาแล้วก็พาดอีกคนนึงแปลว่าพาดที่ตักสองคนทำยังไงนี่การบริหารของรอซูลุลลอฮ์บริหารจริงๆเรื่องจริงๆว่าคนเราเนี่ยมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนเนี่ยจะบริหารอย่างไรไม่ใช่ว่าได้มาเนี่ยเงียบกันหมดสู้หกกันมันไม่ใช่ชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันจะต้องเจอกับเรื่องแบบนี้แล้วจะบริหารยังและการที่ท่านหญิงอาอิชะห์อายุน้อยนี่แหละมันเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหลังจากรอซูลุลลอฮ์วะฟาตไปแล้วเนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์มีอายุยืนยาวต่อมาในฐานะของซอฮาบียะห์ที่ถ่ายทอดซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับคนรุ่นตาบีอีนอีกเป็นจำนวนมากมายหลายปีดีดักศาสนาอิสลามก็แพร่กระจายออกไปด้วยกับความประเสริฐของท่านหญิงอาอิชะห์เพราะท่านเป็นฟะกีฮะเป็นคนที่เข้าใจในหลักการของศาสนานี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมรอซูลุลลอฮ์มีภรรยามากกว่านี้นั้นบ้านของรอซูลุลลอฮ์นี่อยู่เรียงกันภรรยาแต่ละท่านก็จะอยู่ทีนี้ตอนที่รอซูลุลลอฮ์มาอยู่เนี่ยมีคน3คนมาที่บ้านของบรรดาภรรยาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถามถึงการประกอบศาสนกิจการทำอิบาดะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ารอซูลุลลอฮ์อยู่ที่บ้านทำยังไงทำอะไรบ้างฟะลัมมาอุคบิรุกะอันนะฮุมตะกอลลูฮาท่านเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้ถูกบอกเล่าบอกเล่า90แล้วว่ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยปฏิบัติตนอย่างไรบ้างจากบรรดาภรรยาซึ่งเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบ้านก็บอกซอฮิบุลบัยติอัดรอบิมาฟิลบัยตเจ้าของบ้านย่อมรู้ดีถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบ้านนะนี่เป็นคำตอบอีกคำตอบหนึ่งสำหรับพวกเราทั้งหลายที่มั่นใจได้ว่าเราเนี่ยถือในแนวทางของอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์
ที่เรายอมรับในการถ่ายทอดแล้วก็คุณูปการเกียรติประวัติของบรรดาซอฮาบะห์เพราะหลักการของศาสนามันไม่ได้อยู่เฉพาะที่รอซูลุลลอฮ์ท่านมีชีวิตอยู่ในครอบครัวเป็นชีวิตเฉพาะส่วนตัวของท่านถามว่าถ้าเราบอกว่าศาสนาต้องเอาจากไซยูนาอาลีกะรอมัลลอฮ์วะจาเอาจากท่านหญิงฟาติมะห์เพียงท่านเดียวเนี่ยแล้วเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเฉพาะสามีภรรยาเรื่องที่มันเป็นเรื่อง private เรื่องเฉพาะจริงๆอ่ะเราจะรู้ได้ไงนบีอาบน้ำยกฮะดัษยังไงซายนาลีไปยืนแอบดูเลยนบีปลดทุกข์ยังไงนบีท่านจะนอนกับภรรยาท่านนอนอย่างไรเห็นไหมเรื่องแบบนี้มันเป็นศาสนาทั้งหมดทั้งหมดนี่คือศาสนาเพราะศาสนาเราสอนทุกเรื่องนั่นเธอบอกว่าศาสนาแท้จริงต้องมาจากไซนาอาลีคนเดียวเลยก็เสร็จแล้วก็ซอฮาบะห์ที่เหลือไปไว้ไหนไซนาอาลีไม่ได้ตามรอซูลุลลอฮ์ไปทุกที่นี่คือคำตอบง่ายๆเหตุผลง่ายๆพี่น้องนั่นศาสนาคือสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์นั้นน่ะได้ปฏิบัติได้เรียนรู้จากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสถานการณ์ต่างๆเดี๋ยวนี้รอซูลุลลอฮ์จะบอกมาอะนาอะลัยฮิวะอัศฮาบีหนทางของกลุ่มชนที่จะรอดพ้นนั้นก็คือสิ่งที่ฉันและซอฮาบะห์ของฉันดำรงอยู่บนหนทางนั้นนะขั้นเมื่อพวกเขาเหล่านั้นถูกบอกก็ประหนึ่งดังว่าพวกเขานั้นไปถือว่าไอการทำอิบาดะห์ของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมันน้อยไปสำหรับพวกเขาที่รอซูลุลลอฮ์ทำเนี่ยมันยังน้อยไปนะฟะกอลูแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็กล่าวว่าวะอัยนะนะห์นูมินันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอดะฮูฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิฮิวะมาตะอัคคอรที่ไหนเราจากท่านนบีนี่แปลตามตัวที่ไหนเราจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลก็ไม่ได้ความแปลว่าเราเนี่ยจะไปเทียบชั้นกับนบีได้อย่างไรเรานี่จะไปเทียบกับนบีได้ยังไงนบีน่ะท่านทำแค่นั้นโอ้โหของท่านมากมายแล้วแต่พวกเราเนี่ยไม่ได้เพราะนบีนั้นน่ะท่านได้รับการอภัยโทษบาปที่มีมาก่อนแล้วแล้วก็บาปที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าแปลว่าท่านเป็นมะซูมนบีน่ะไม่มีบาปนบีไม่มีบาปท่านก็ทำได้ที่แค่นั้นแต่พวกเรานี่ไม่ได้เลยบาปมันเยอะนี่มันต้องทำมากกว่านบีสินะก็นะฮะทุกหนึ่งในบุคคลสามคนนั้นกล่าวขึ้นว่าอัมมาอันฟะอินนีอุซัลลิลไลละอับดาส่วนตัวข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าจะละหมาดกิยามุลเลนตลอดไปแปลว่าละหมาดทั้งคืนไม่หยุดเลยเพราะเวลาภรรยารอซูลุลลอฮ์เล่าให้ฟังว่ารอซูลุลลอฮ์บางคืนน่ะท่านก็ตื่นเร็วบางคืนก็ตื่นล่าบางคืนก็ละหมาดนอนบางคืนท่านก็นอนนะคือดูแล้วมันแบบไม่เข้มข้นไม่สะใจสำหรับคนเหล่านี้ก็เลยบอกว่าอย่างเรานี่มันต้องให้นักกว่านบีมันต้องให้จังกว่านบีแปลว่าต้องละหมาดทั้งคืนละหมาดตลอดไปโดยไม่เลิกเลยไม่พักเลยไม่เว้นเลยว่าก็ละอัครุอันอัลซุมุดดะฮ์รอวะลาอุฟติรุอีกคนบอกฉันจะบวชตลอดกาลแปลว่าฉันจะไม่แก่บวชเลยแปลบวชทุกวันเลยเพราะรอซูลุลลอฮ์นี่บางเดือนท่านบวชทั้งเดือนบางเดือนบวชสลับบางเดือนไม่บวชเลยนะว่าก็ละอัครุอีกคนหนึ่งกล่าวว่าอันอัตซิลุนนิซาอ์ฟะลาอัตซาวะจุอะบะดันฉันจะปลีกตัวไม่ยุ่งเกี่ยวข้องแวะกับผู้หญิงและฉันจะไม่แต่งงานตลอดกาลแปลว่าฉันจะเป็นพระแล้วฉันจะเป็นพระไม่เอาแล้วยุ่งผู้หญิงไม่ยุ่งนะมีเมียมันก็ยุ่งมันก็ต้องยุ่งกับเมียใช่ป่ะพอไปยุ่งกับเมียก็มีลูกพอมีลูกแล้วมันก็เข้าตำราที่ชาวอาหรับเขาบอกอัลวาลาดูนะمجبنة والولد مجبنة ومبخلة ลูกย่อมเป็นเหตุนำไปสู่ความขี้ขลาดคนเราเนี่ยรู้ว่ามีลูกนึกถึงหน้าลูกนั่นแหละมายอมตายง่ายๆไว้ก็คือไม่เสี่ยงก็เรื่องอะไรที่มันเสี่ยงๆไม่เอานะกลัวลูกจะไม่มีพ่ออะไรตาอะไรวะว่ามะบคอลาตุนเป็นเหตุนำไปสู่ความตระหนี่ที่เหนียวเอ๊ะไม่ได้รู้แล้วก่อนเว้ย
เห็นป่ะเวลามีลูกขึ้นมาแล้วเวลามีลูกขึ้นมาแล้วมันต้องลูกก่อนแหละคนอื่นไม่รู้แหละเหนียวไว้ก่อนนะไอ้นี่ก็เลยไม่แต่งงานฟะจาอะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกาลอันตุมุลลซีนะกุนตุมกะซาวะกะซาแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็มาแล้วท่านก็กล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายใช่ไหมที่กล่าวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือท่านรอซูลุลลอฮ์อาจจะรู้จากคำรายงานของบรรดาภรรยาของท่านหรือรอซูลุลลอฮ์รู้ได้โดยกับวะฮีจิบรีลนำมาบอกเป็นไปได้ทั้งหมดอามาวัลลอฮิอินนีละอักชากุมลิลลาฮิวะอัตกากุมละพึงทราบเถิดขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าแท้จริงข้าพเจ้านี้เป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มีความสำรวมต่อพระองค์มากที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายถามว่าระดับตักวาระดับคอชยะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอุมมะห์ของท่านจะไปเทียบได้หมดสิเทียบไม่ได้ lakinni asumu wa afturu กระนั้นข้าพเจ้าเนี่ยยังถือศีลอดแล้วก็ละศีลอดบวชบ้างไม่บวชบ้างวะศอลลีวะอัรกุดูและฉันเนี่ยจะละหมาดกิยามุลเลลและฉันก็นอนมีนอนด้วยวะอัตซะวะจุนนิซาอะและฉันก็แต่งงานกับบรรดาสตรีฟะมันรอฆิบะอันซุนนะตีฟะไลซะมินนีนั้นบุคคลใดก็ตามไม่นั่งขังขอบไม่สนใจไม่แยแสเห็นว่าไม่เข้าท่าซึ่งแนวทางของฉันคนคนนั้นหาได้เป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่อยู่ในแนวทางของฉันไม่นั่นนี่คือแนวทางของรอซูลุลลอฮ์การแต่งงานเนี่ยการสร้างครอบครัวเป็นแนวทางของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่หุกกลมของการแต่งงานนั้นมันก็มีความแตกต่างกันไปหุกกลมกลางๆก็คือเป็นซุนนะตุลมุสตะฮับบะเป็นเรื่องที่ส่งเสริมศาสนาส่งเสริมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมุสตะฮับบะส่งเสริมเป็นซุนนะไปทุกกรณีเพราะบางกรณีวาญิบต้องแต่งไม่แต่งไม่ได้เช่นคนคนหนึ่งมีความสามารถในการที่จะจ่ายนะฟะกอเป็นบุคคลที่มีความเป็นปกติทางร่างกายมีกำหนัดมากมีกำหนัดมากด้วยไอ้คนแบบนี้ถ้าปล่อยเอาไว้เดี๋ยวลงลุยลุยกล้าแน่ลงลุยกล้าแน่นะแปลงกล้านี่มันลงลุยแน่ลงลุยเละเทะหมดแล้วถ้าอย่างนี้วาญิบต้องแต่งไม่ใช่แค่ซูนะเพราะเดี๋ยวมันจะตกไปสู่การทำซีนาบางคนนะอาจจะอยู่ในหุกกลมแคดหมู่บ้าฮะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้แต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้บางคนอาจจะอยู่ในฐานะฮารามแต่งใช่ไหมฮารามแต่งเลยไอ้ขวานี่หนึ่งเป็นคนหน่อมแนมขี้เกียจสันหลังยาวงานไม่ทำอะไรก็ไม่เอาศาสนาแย่สุดๆแล้วก็เป็นคนที่กักขระแปลว่าชอบทำร้ายคนใครไปตกเป็นเมียมันแล้วก็ถ้าก็ตกนรกทั้งเป็นไอ้อย่างนี้ห้ามไปแต่งกับมันนะไอ้ขัวนี่ฮารามแต่งงานด้วยนะก็ว่ากันไปตามหุกกลมซึ่งมีความแตกต่างตามกรณีตามเคสของแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันนักวิชาการบางท่านเนี่ยไม่แต่งงานไม่แต่งงานไอ้บางคนก็เลยไปอ้างว่าจะทำตามแบบเขานักวิชาการเหล่านั้นเนี่ยอย่างอิหม่ามซุยูตีก็ดีชาคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ เราะฮิมุลลอฮ์ก็ดีนะอีกหลายหลายท่านเนี่ยคนเหล่านั้นที่เขาไม่แต่งอิหม่ามนะวะวีเราะฮิมุลลอฮ์เนี่ยคนเหล่านี้ที่เขาไม่แต่งนั้นนะเขาทำอิบาดะห์กับแต่งตำราจำนวนเป็นร้อยร้อยเล่มและเล่มนึงนะไม่ใช่ออกมาเป็นชีต30 40หน้านะไม่ใช่ชุดนึงมันขนาดเลย1ชุดของเขา500กว่าชุด700กว่าชุดคนเหล่านี้ทั้งชีวิตเขาเขียนตำราเผยแผ่ศาสนาถามว่าเราจะเอาอย่างเขาเนี่ยเราแต่งหนังสือกี่เล่มแล้วจะมาอ้างว่าเราไม่ต้องแต่งนะเห็นไหมคนเหล่านั้นเขาทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันมีเหตุผลมาสนับสนุนแต่อย่างเราจะมาอ้างว่าเราจะไปตามแบบคนเหล่านี้ตามแบบให้จริงไปเขียนหนังสือให้เยอะอย่างนั้นทำไหมเนี่ยใครกับรู้เขียนเนี่ย
ข้อต่อมาเพราะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าการสร้างครอบครัวเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสัญชาตญาณของมนุษย์อีกทั้งยังเป็นหลักคำสอนเป็นวิถีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านแสดงให้ดูข้อที่2ก็คือว่าการครองเรือนนั้นถือว่าเป็นมัสลาฮะตุนอิจติมาอียะเป็นสิทธิประโยชน์ทางสังคมสิทธิประโยชน์ที่ว่านั้น1การแต่งงานการสร้างครอบครัวก็คือการรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เอาไว้ลองผู้หญิงออกไปบวชชีกันให้หมดชายออกไปบวชพระกันให้หมดนะไม่ต้องอะไรก็ได้อ่ะมีเกาะอยู่2เกาะเกาะที่1เอาชีไปเอาชีไปไว้เกาะนั่นแล้วก็ทำกำแพงกั้นให้ดีเลยคนละฝากอีกฝากหนึ่งให้พระอยู่เนี่ยห้ามยุ่งกันนะเอาไปสัก10คู่อีกเกาะหนึ่งเอาไปปล่อยว่าเอาคนบ้านเรานี่แหละคนแถวหัวป่านี่แหละเอาไป10คู่เอาไป10คู่ไปไว้อีกเกาะแล้วอีก100ปีให้หลังไปดูกันว่าเกาะไหนเป็นยังไงไอ้เกาะที่ว่าพระกับชีไปอยู่ด้วยกันนะถ้ามันไม่ปีนกำแพงเข้ามาได้แล้วก็นะ100ปีให้หลังก็สูญพันธุ์ตายมีแต่กระสีโครงมีแต่กระดูกสีโครงตายกันหมดงั้นเกิดแก่กันงักอยู่ที่เกาะที่เกาะนึงเป็นไงเกิดกำปงไปแล้วมีชุมชนไปแล้วมีสุราไปแล้วมีแพะมีแกะมีไก่มีวัวมีคนปลูกต้นไม้มีคนประกอบอาชีพมีคนต่อเรือออกไปทำประมงแปลว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็สืบกันต่อไปเพราะอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นน่ะไม่ได้สร้างให้อยู่ในสวรรค์เห็นไหมล่ะไม่ได้สร้างเพื่อที่จะให้ท่านอยู่ในสวรรค์ตลอดไปไม่ใช่เพราะท่านบอกไว้แล้วประกาศต่อหน้าบรรดามะลาอิกะห์ในสภาแล้วบอกว่าไงอินนีจาอิลุมฟิลอัรฎิคอลีฟะเราจะสร้างผู้สืบทอดหมายความว่าผู้นำเอาบัญญัติของเราไปบังคับใช้ฟิลอัรฎิในโลกในโลกแปลว่ายังไงเสียก็ต้องลงมาที่โลกเพราะว่าเป้าหมายสุดก็คือต้องมาอยู่ที่โลกนั่นถามว่าเราเนี่ยจะสืบสานความเจริญของโลกนี้ทำอย่างไรก็ต้องว่าไปตามฟิตรอที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดเอาไว้ก็คือการสืบเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่มีวิธีการใดที่จะดีไปกว่าการแต่งงานการแต่งงานแต่สัตว์อย่างอื่นนี่มันไม่ต้องไงสรรพสัตว์อย่างอื่นมันไม่ต้องไอ้นั่นมันก็สืบพันธุ์ของมันไปก็ว่าแต่มนุษย์นี่มันไม่ได้มนุษย์นี่มันสูงกว่าเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ถูกสร้างมาในลักษณะกระดูกสันหลังตั้งตรงไม่เหมือนกับสัตว์ประสัตว์ที่เป็นเดรัจฉานซึ่งโตตามขวางกระดูกขนานไปกับพื้นโลกไอ้พวกนั้นมันก็ว่ากันไปตามเรื่องไม่ต้องไปจับมันแต่งงานแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเป็นคนประเภทผิดที่วางไม่เคยถูกกับเรื่องไปจับงานมันแต่งงานกันแล้วก็เป็นข่าวสเก็ตข่าวคนแต่งงานกับงูจับช่างแต่งกันแห่ขันหมากลิงเนี่ยลิงแต่งกันตัวอะไรตัวอะไรแต่งไอ้ตัวพวกนั้นไม่ต้องไปจับมันแต่งงานไอ้คนที่แห่ไปเนี่ยเสือกไม่แต่งอยู่กันเป็นคู่ๆไอ้คนเนี่ยดันไม่แต่งไปจับลิงแต่งนี่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยมันผิดที่ผิดทางไม่เคยถูกกับเรื่องนิสัยเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นอิสลามจึงต่อต้านไอ้การนะที่จะมีชีวิตที่วิปริตทางเพศก็คือรักร่วมเพศอิสลามต่อต้านไม่ใช่ถือว่าเป็นการผิดศีลธรรมดาศีลธรรมธรรมดานะแต่ว่าเป็นการก่อคดีอาญาเพราะเท่ากับทำลายการสืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายซึ่งเป็นการกระทำของกลุ่มชนที่นบีลูตอะลัยฮิสสลามเนี่ยท่านไปเผยแผ่แล้วมันก็นะถูกอัลลอฮ์นั้นได้ลงอาญาในปัจจุบันนี้แพร่หลายประเทศยอมรับในเรื่องของการที่ผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกัน
นะไอ้ชายทอดเมื่อวานเนี่ยใครดูชายทอดแต่งงานมึงเลยไอ้คนที่เป็นคนร้องเพลงให้กับเลดี้ดาน่าไอ้เซอร์อะไรนี่เอลตันอะไรแล้วมันก็ยืนคู่อยู่กับผัวมันมันเป็นเกย์เห็นไหมผู้ชายกับผู้ชายแล้วถามว่าจะหาลูกยังไงจะมีลูกได้ยังไงก็ต้องไปเอาคนอื่นมาเอามาเป็นลูกแล้วถามว่าแล้วลูกมันเนี่ยโตขึ้นมามันจะเป็นยังไงคนไหนเป็นพ่อคนไหนเป็นแม่พวกมันผู้ชายทั้งคู่เหมือนกันผู้หญิงกับผู้หญิงไปแต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วถามว่าอยากจะมีลูกมีได้ไหมเนี่ยมันมีไม่ได้พอมีไม่ได้ก็ไปเอาคนอื่นมาพอไปเอาคนอื่นมาถามว่าเด็กโตมาเนี่ยจะเป็นยังไงใครเป็นแม่ใครเป็นพ่อเพราะมันแม่ทั้งคู่ยุ่งมันก่อให้เกิดความวิปริตผิดเพี้ยนอัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานบอกยาอายูฮันนัสอิตตะกูร็อบบะกุมุลละซีคอละกะกุมมินนัฟซิวาฮิดะโอมนุษย์ทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงมีความยำเกรงต่อพระผู้อภิบาลของพวกท่านทั้งหลายพระผู้ทรงสร้างพวกท่านทั้งหลายจากชีวิตเดียวก็คืออาดัมوَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا และพระองค์ได้ทรงสร้างจากชีวิตนั้นซึ่งคู่ครองของมันก็คือชายาก็สิทธิฮาวาหญิงเกิดจากชายชายเป็นส่วนหนึ่งของหญิงด้วยเหตุนี้อิสลามจึงบอกว่าอันนิซาอุชะกออิกุรริจาลิสตรีคือซีกหนึ่งนะครึ่งหนึ่งของบุรุษเพศไม่ใช่ต่างคนต่างแยกเป็นเอกเทศนะสองซีกนะคนคนหนึ่งจะสมบูรณ์ได้ต้องประกอบด้วยสองซีกผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยก็เรียกว่าต้องมารวมกันถึงจะเป็นหนึ่งหลักคณิตศาสตร์ว่าหนึ่งบวกหนึ่งได้สองแต่สำหรับการแต่งงานการครองคู่ชายบวกหญิงได้แค่หนึ่งไม่ใช่สองบวกกันแล้วรวมกันแล้วถึงจะเพิ่มมีสองต้องรวมกันก่อนนั้นทุกคนมีอะไรมีพ่อมีแม่พออัลลอฮ์บอกว่าบัตตะมินฮุมาริจาลันกะซีรอวะนิซาอ์แล้วพระองค์ได้ทรงให้แผ่สะพัดกระจายออกไปจากสองชีวิตนั้นชายและหญิงกันมากมายโดยหลักคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะเอาสมมุติว่าทุกวันเนี่ย 6,000 ล้านคนเนี่ยทั้งโลกเนี่ยมีจำนวน 6,000 ล้านคนเนี่ยมันมายังไง 6,000 ล้านคนเอ้าย้อนกลับไป600ปีที่แล้วมีจำนวนเท่าไหร่มันไม่ถึง 6,000 ล้านคนแน่นอนย้อนกลับไป 6,000 ปีที่แล้วถามว่ามีจำนวนเท่าไหร่เอากำปองบรรดานี่ก็ได้เอาย้อนไป60ปีที่แล้วมีจำนวนเท่าไหร่สำรวจสำมโนประชากรที่60ปีที่แล้วมีจำนวนเท่าไหร่ถอยหลังกลับไปอีก160ปีที่ผ่านมามีจำนวนเท่าไหร่ย้อนกลับไปอีก260ปีที่ผ่านมามีจำนวนเท่าไหร่แล้วทุกวันนี้เป็นไงโอ้โหเกินไปหมดได้ป่ะเดินกันเป็นหนอนเลยทีเดียวมาไงก็มาจากตะกี้ตะวังนั่นแหละมาจากตะกี้ตะเวนั่นแหละไม่ได้มาจากไหนเลยสองคนมาจากสองคนแท้ๆไปตั้งบ้านนะแล้วแหละเมื่อก่อนมีสองหลังบ้านลอกกันแล้วเท่านั้นแหละมีบ้านลอกกับบ้านแล้วเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้ไปดูที่หล่อแหล่เป็นไงกำปงที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครมีมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดนะกำปงนั่นน่ะคน 8,000 คนสปุรุษน่ะใหญ่มากก่อนมีบ้านใครบ้านล้อบ้านแล่เรียกไปนะไปบ้านล้อบ้านแล่ไปนะบ้านล้อแล่ล้อแล่เพราะล้อแล่ไม่มีในภาษาไทยคำคำนี้ใช่ป่ะคำว่าล้อแล่มาจากบ้านล้อบ้านแล่มันคำว่าสัมอินก็มาจากสมัยอินใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจากหนึ่งย้อนกลับไปมาจากหนึ่งทั้งหมดแปลว่ามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยจะเป็นใครก็ตามแต่ไล่กันให้จริงเถอะไล่กันให้ถึงเถอะพี่น้องกันหมดเนี่ยคือเรียกวะฮดะตุลบะชะรียะห์มีความเป็นหนึ่งในด้านความเป็นมนุษย์ที่มีเผ่าพันธุ์เดียวกันกุลลุกุมลิอาดัมพวกท่านทั้งหลายทั้งหมดมาแต่อาดัมวะอาดัมมินตุรอบินอาดัมมาจากดินนั้นท้ายที่สุดพวกเราทั้งหลายก็กลับไปสู่ดินข้อที่2เป็นการรักษาเชื้อสายวงตระกูลการแต่งงานเนี่ยเป็นการรักษาเชื้อสายวงตระกูลสังคมจะอยู่ได้ต้องมีความโปร่งใสในเรื่องของการนับญาตินับศักดิ์เพ
พราะมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องราวที่เป็นฮุกมตามหลักชะรีอะห์เช่นใครจะเป็นวะลีใครจะเป็นมะห์รอมใครจะรับส่วนเท่าไหร่ในภาควิชาฟะรออิดก็คือการแบ่งมรดกแล้วถ้ามันสับสนไปหมดไอ้นี่มันใครแหละไอ้นี่มันลูกซีนาอ่ะลูกซีนามันเป็นมะห์รอมกับพ่อมันหรือเปล่าพ่อมันน่ะที่ว่าไปทํามันท้องแล้วมันออกมาน่ะถามว่าเป็นมะห์รอมกันหรือเปล่ายุ่งแล้วมั้ยถึงเวลามันโตขึ้นมามันจะแต่งงานเกิดมันเป็นผู้หญิงไอ้ลูกซีนานี่มันจะแต่งงานถามว่าพ่อมันเป็นวะลีได้มั้ยเอาอีแล้วยุ่งเวลาพ่อมันตายถามว่ามันเนี่ยจะรับมรดกพ่อมันได้มั้ยเอาอีแล้วยุ่งไปหมดแหละนั้นเริ่มด้วยกับหลักการของศาสนามันก็จะตามมาด้วยกับเครือข่ายทั้งหลายที่เป็นนะเป็นโยงใยที่มันชัดเจนด้วยการสืบเชื้อสายรู้ว่านี่คือพ่อนี่คือแม่พ่อเราไปมีแม่คนอื่นแปลว่าไปมีภรรยาคนอื่นก็คือเป็นภรรยาจริงๆที่พ่อเราตกแต่งจริงๆตามหลักการศาสนานั่นคือเมียของพ่อเราเสร็จแล้วลูกที่เกิดจากพ่อกับเมียคนที่สองนะเมียน้อยของพ่อก็คือพี่น้องร่วมพ่อของเรามันก็สืบนะสับกันได้ชัดเจนนะเสร็จแล้วแม่เราคนนั้นเนี่ยแม่ของเราอาจจะไปมีลูกติดมาอะไรต่ออะไรอันนี้พี่น้องร่วมแม่มันก็จะสืบกันได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการแต่งงานแล้วถามจะเป็นไงยุ่งไหมครอบครัวนี่จะปวดตกลงจะเรียกอะไรเลยมันงงกันไปหมดแหละและทุกวันนี้มันก็จะปวดมากขึ้นเรื่อยๆกระอักกระอ่วนกันมากเรื่อยๆใกล้ฝาบ้านเราเข้าไปทุกทีวายับชัวซีนาและซีนาจะแพร่สะพัดลูกซีนาเต็มบ้านเต็มถามว่าปัญหานี่เราจะทำยังไงไม่ปัญหาเราจะทำมันเป็นความผิดพลาดของคนผู้ใหญ่ใช่หรือไม่มันเป็นความผิดพลาดของคนผู้ใหญ่หรือมันเป็นความผิดพลาดของเด็กมันต้องไปดูมันต้องไปดูนะนั่นปัญหาที่กำลังจะก่อตัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นปัญหาสังคมในระดับที่เรียกว่ารุนแรงแล้วก็ระยะยาวมากขึ้นก็คือปัญหาเหล่านี้แหละความสับสนในเรื่องของการสืบเชื้อสายโดยที่ไม่ได้เกิดจากการแต่งงานที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนายุ่งไปหมดเลยคือถ้าแต่งเนี่ยขอให้แต่งก็แล้วกันแต่งเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ซ่อนเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะสืบได้นะสืบได้สมมติคู่เนี่ยแต่งกันไอ้ตอนแต่งเนี่ยมันซ่อดีเพราะไม่มีใครขัดอยู่กินกันมาต้อง 3-4 ปีแล้วคนผู้ใหญ่อยู่ต่างจังหวัดมาเยี่ยมบ้านเพิ่งจะมารู้ว่าไอ้คู่นี้แต่งงานกันแล้วก็ให้การว่าเฮ้ยมึงแต่งกันไม่ได้มึงเป็นพี่น้องร่วมนึกดื่มเนิบดื่มนมด้วยกันเห็นไหมไอ้ตอนที่อยู่กันมาตลอดถามว่าบาปไหมไม่บาปเพราะไม่รู้เมื่อรู้แล้วทำไงจะฟรีแยกอยู่ร่วมต่อไปในฐานะสามีภรรยาไม่ได้แต่เป็นพี่น้องกันแล้วลูกที่เกิดมาล่ะก็ลูกไงจะทำไงล่ะก็ลูกนั่นน่ะไม่ใช่ลูกซีนานั่นน่ะลูกตามฮุกมชะรีอีเห็นไหมขอให้แต่งก็แล้วกันแต่นี่ปัญหาคือทุกวันนี้มันไม่ใช่คือบางคนไปตั้งมาตรฐานสูงคนตั้งมาตรฐานสูงขณะท้องกันอยู่นี่แต่งไม่ได้มันก็มีทัศนะว่านักวิชาการบอกว่าขณะท้องกันอยู่เนี่ยมันไปได้เสียกันมาเนี่ยจับมาแต่งไม่ได้ต้องรอให้มันคลอดก่อนบางคนบอกมันเป็นคนละศาสนากันไม่ได้ต้องให้มันไปเรียนก่อนให้มันรู้ให้มันเป็นอีหม่านมีเป็นมุมินกับว่าฮัตตายุมินหน้าจนกว่ามันเนี่ยจะอีหม่านซะก่อนโอ้เอาขนาดไหนตั้งมาตรฐานซะสูงขนาดนั้นนะไอ้ถ้าเราบอกว่าคนเรามันต้องมีอีหม่านซะก่อนมันต้องเรียนก่อนดีนั่นนะถ้าตั้งไว้ได้แต่นี่มันเละมาแล้วนะถามว่าเราจะมารออะไรก็ไอ้แก่อย่างเสียๆนั่นแหละไอ้เสียๆนั่นแหละอย่างแย่ๆของมันนั่นแหละมันก็มีขั้นที่ดีที่สุดสำหรับการแก้อย่างแย่ๆนะเข้าใจป่ะบอกให้มันไปเรียนก่อนไม่เอาเลยดิมันไม่เอาแล้วมันหนีขึ้นไปเลยทีนี้มันไปกันเลยรอให้มันคลอดก่อนแล้วค่อยแต่งให้กันทีนี้มันไปกันอีกเลยมันพาจูงกันไปเลยทีนี้กูไม่แต่งเติมเรื่องมากเหลือเกินนะประเด็นมันก็ต้องดูเป็นกรณีเป็นเคสเป็นเคสเป็นเคสไปอันนั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะเพิ่มความปวดหัวให้กับบรรดาตัวครูที่จะตอบมาสอนเราเหล่านี้นะเรื่อง
แล้วเวลาคนเหล่านี้มีปัญหาเนี่ยมาเล่าที่เล่าไม่หมดเล่าเรื่องเล่าไม่หมดพอเล่าไม่หมดแล้วก็เขาก็ตอบไปตามเนื้อผ้าที่ว่ามาในคำถามเสร็จแล้วมันก็ไปเล่าตัวครูอีกคนนึงเล่าอีกอย่างนึงอีกไปเพิ่มข้อมูลบางอย่างอุกกมออกมาฟัตวาออกมาไม่เหมือนกันกลายเป็นตัวครูจะล่อกันซะแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องหัวเมียเลยเหี้ยใจนี่น่าเบื่อที่สุดข้อที่3สลามะตุลมุจตะมะอ์มินัลอินฮิลาลิลคุลุกีการแต่งงานการครองเรือนการสร้างครอบครัวที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาคือความปลอดภัยของสังคมจากการไร้ศีลธรรมความเสื่อมทรามทางด้านศีลธรรมนะสังคมที่ไม่มีการแต่งงานเนี่ยโอ้โหพี่น้องมันนัวไปหมดเลยมันยุ่งกันไปหมดก็เรียกว่ามันยิ่งใกล้วันกิยามะฮ์เนี่ยความเป็นมนุษย์มันลดเหลือน้อยเต็มทีเหลือน้อยเต็มทีนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายามะอ์ชะรัชชะบาบโอ้บรรดาคนหนุ่มสาวทั้งหลายมุชะบาบตรงนี้คือคนหนุ่มมานิสตออมินกุมุลบาอะคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านทั้งหลายที่มีความสามารถในการที่จะครองเรือนจะแต่งงานแต่งการนักวิชาการก็อธิบายคำว่าบาอะนี่หลายอย่างนะบางท่านก็บอกว่าหมายถึงเรือนหอกับสินสอดมหัรนะบางคนก็บอกว่าความสามารถทั้งหมดโสวีทั้งหมดในเรื่องการใช้จ่ายเกี่ยวกับการครองเรือนการแต่งงานฟาลิยะตะซาวัจเขาผู้นั้นจงแต่งงานเถอะมีความสามารถฟะอินนะฮูอะฆอตุลิลบอซอรีเพราะมันเป็นสิ่งที่ทําให้สายตานั้นน่ะลดต่ําลงเป็นที่สุดคนที่มีภรรยาแล้วจริงอยู่อาจจะด้วยอารมณ์ชะหวัตนัฟซูอัมมาระห์มันก็ชอบแล้วนะอะไรที่มันแปลกๆอะไรที่มันไม่คุ้นน่ะนะมันระทึกดีว่างั้นเถอะแต่ว่าล่ะกินไม่คุ้นเนี่ยกินแปลกๆเนี่ยพอผิดกลิ่นขึ้นมาแล้วมันระทึกกันเพราะว่ามันทําให้อารมณ์ชะหวัดมันกระตุ้นคนธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนในภาวะปกติหลังจากที่เขานั้นน่ะได้ปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ในสิ่งที่ถูกต้องที่ศาสนาวางเอาไว้ให้แล้วเขาก็จะไม่ไปใส่ใจกับเรื่องพวกนี้มันไม่มาอยู่ในหัวเขาหรอกไม่ได้มาคั่งอยู่ในหัวเขาเพราะเขาสามารถที่จะปลดปล่อยอย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนาไอ้ที่ผู้หญิงคนที่เขาไปเห็นน่ะนะไปเห็นนอกบ้านที่เขาไปเจอมาน่ะมันมีอะไรที่บ้านก็มีอย่างนั้นแหละพี่น้องเพราะนั้นรอซูลุลลอฮ์จึงสั่งกับซอฮาบะห์ว่าเมื่อพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไปพบสิ่งเหล่านี้นอกบ้านแล้วท่านทั้งหลายก็จงกลับไปที่บ้านของท่านแล้วก็ไปหาครอบครัวของท่านเถอะนะแปลว่ามันมีเหมือนกันและไม่ได้ต่างกันหรอกไอ้ที่เราไปเห็นมาบนรถสองแถวมันมีอย่างไรที่บ้านเราก็มีเหมือนกันใช่ไหมอย่างนั้นไม่ได้มีอะไรว่าพิสดารมากมายอะไรหรอกถ้าเรามันไม่เป็นคนวิตฐานมากนะใช่หรือเปล่าก็เด็กพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เนี่ยมันประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละอารมณ์ชั่วแล่นชั่ววูบจริงๆสำหรับการที่จะกอตออุชาวะชาวะที่เราจะปลดปล่อยไปเนี่ยถามว่าพี่น้องใช้เวลานั้นว่าได้ในคนผู้ใหญ่ทั้งนั้นแหละพูดกันตรงเนี้ยมีใครเลยเป็นชั่วโมงชั่วโมงน่ะมีไหมมีนะเดี๋ยวประดาวแต่บางคนอาจจะต้องใช้เวลานานนะบางคนอาจจะต้องใช้เวลานานทีต้องหันไปพึ่งยาตาย10ปีดีเหมือนเดิมอะไรต่ออะไรนะหรือไปหาไม้ตุกะอาลีอะไรต่ออะไรมากินก็ว่าไปสนามไม่ได้ห้ามเราเรื่องคนนั้นน่ะเพราะมันเป็นถ้าเราใช้ถูกต้องนะไอ้ตุกะอาลีเนี่ยกินแล้วก็ไปใช้กับถูกที่นะมันจะไปใช้ผิดที่นะไม่มีปัญหาวะอะห์ซอนุลิลฟัรจเป็นการรักษาอวัยวะเพศได้ดีที่สุดไม่ไปใช้ผิดที่ไม่ไปใช้ผิดคนเห็นไหมใช้กับที่ที่ศาสนาฮาลาลแล้วเพราะเราฮาลาลด้วยกับถ้อยคำของอัลลอฮ์แล้วมันไม่ใช่เป็นการฮาลาลธรรมดานะพี่น้องมีตากอนกอรีวอมันเป็นพันธสัญญาที่หนักอึ้ง
เมื่อไปรับคำว่ากอบิลตุนิกาฮะฮาลินัฟซีบิซาลิกอะกูตะริมอลห์นิกะห์นะดังนั้นที่สิกะเวนยังตรัสบุตอิตูนะมีซาตันกอรีดอนะไอ้คำพูดนี้นะไม่ใช่ว่าผ่านแล้วผ่านเลยนะมันคือพันธสัญญาที่หนักขึ้นเป็นเรื่องหนักเป็นเรื่องที่ท้าทายต้องแบกรับเอาไว้ทั้งหมดภรรยาเราทำไม่ดีเราปล่อยปละละเลยเรื่องละมุงละหมาดไม่สนปล่อยภรรยาเราเนี่ยไม่ปฏิบัติตัวตามหลักการของศาสนาหรือกลายเป็นว่าภรรยาเราเนี่ยกลายเป็นนายเราอีกทีนึงเราก็ง้อไม่กล้าที่จะไปสั่งไปเรียกให้ละหมาดทีก็โดนแวดโดนสวนมาแกจะละหมาดแกก็ไปกันแล้วกันไม่ต้องมายุ่งกับฉันแกจะบวชก็เรื่องของแกไม่ต้องมายุ่งกับฉันลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เราต้องรับผิดชอบอริยะลุกวามูนาลันนีซะเพราะเราจะต้องถูกสอบปัญหาถ้าเราคุ้มครองไม่ได้ปกครองไม่ได้ก็ปล่อยไปซะดีๆเรื่องขั้นตอนมันมีก่อนที่จะปล่อยมันมีขั้นตอนของมันเพราะว่าขั้นสุดท้ายของมันเนี่ยคือปล่อยแต่ก่อนที่ไปถึงขั้นปล่อยเนี่ยมันมีขั้นนะไม่นอนในที่นอนยามคนบอกชอบเลยดีกูจะได้นอนสบายเบื่อมันนานเลยนอนกรนตลอดมันสบายแล้วเราอ่ะไม่ได้ผลทำไงเตือนแล้วอยากที่นอนกันแล้วอยากที่นอนนี่แยกในบ้านนะพี่น้องนะไม่ใช่กลับไปบ้านหมอไม่ใช่ไปนอนบ้านปอไม่ใช่นะเวลาทะเลาะกันในบ้านเนี่ยให้แยกที่นอนนะแยกที่นอนในบ้านแปลว่าไปหามุ้งเขมรมากลางนอนตรงไหนก็ว่าไปมันจะไปนอนตากยุงอยู่แต่ว่าไม่นอนกับเขาดูที่จะรู้สึกยังไงทำแล้วใช้มาตรการนี้ใช้ไม่ได้ยังไม่ได้ผลก็ต้องตีที่ว่านี่ไม่ใช่ส้มมันจะเอาเป็นกระสอบทรายมีอวัยวะส่วนต่างๆที่ห้ามเช่นใบหน้านี่ห้ามตบไม่ได้ตีก็ต้องไปตีส่วนอื่นตีหลังตีอะไรหนุนแล้วก็ตีที่ว่านี่ไม่ใช่คมแฝกไม้หน้าสามไม่ใช่ตีด้วยแข้งไม่ใช่ตีด้วยซอกไม่ใช่ตีด้วยเข่าตีก็เช่นไปเอาผ้ามาผ้าสรงปริกัดเนี่ยไม่ต้องเปียกน้ำหรอกเอาผ้าสรงปริกัดมันหนานิ่มรวมดีเป็นมัดดีแล้วก็แล้วฟาดไม่ต้องหางกระเบนไม่ต้องนะให้รู้สึกตัวถ้ายังไม่รู้สึกตัวทำไงต้องอาศัยอนุญาโตตุลาการไปเลยไปหาญาติผู้ใหญ่ฝ่ายนู้นมานะใครก็ได้ที่ภรรยาของเราเนี่ยมันฟังพูดแล้วมันฟังมีน้ำหนักนั่นแหละเอามาคุยกันมาเคลียร์กันซะถ้ามันยังไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะนะก็ให้ปล่อยไปโดยดีปล่อยกันโดยดีนี่แปลว่าให้นึกถึงยามที่เราเนี่ยคู่ทุกข์คู่ยากกัดก้อนเกลือกินกันมาด้วยกันน่ะไอ้ตอนดีๆกันให้นึกถึงตอนดีๆไม่จะไปนึกอีตอนที่ว่ามันมาอีเด็กแค่ฆ่ากันนี่ไม่ใช่ไปนึกอีตอนดีๆอยู่กันมาดีๆน่ะนึกกันตอนนั้นแล้วก็ปล่อยกันไปดีๆนะปล่อยกันดีๆก็ปล่อยเพียงตอละคําเดียวเท่านั้นว่าตอนรักทุกี่ฉันอย่าเธอ1ตอละแล้วก็ไม่รอเจาะก็จบแล้วไม่รอเจาะในช่วงอิดาก็ขาดแล้วไอ้นี่อวดรู้อีกฉันตอละเธอ3ตอละเอาแล้วหางานอีกแล้วลมขึ้นซัดเข้าไป3ตอละพอ3ตอละฝนตกเย็นเป็นไงมานั่งหน้าซิดหน้าเศร้าเฮ้ยนี่กูพูดอะไรไปนี่3ตอนละนี่กูยิงหมดแม็กเลยนี่ว่าไม่เหลือเลยนี่ทำไงล่ะนี่ขึ้นไม่ได้แล้วก็ต้องจีนอบูตออย่างเดียวทีนี้หวงเมียขึ้นมาแล้วไม่ยอมให้จีนอบูตอแล้วไม่ได้แล้วต้องไปหาอาจารย์ไปหาอาจารย์ท่านนึงอาจารย์บอกไม่ได้แล้วอย่า3ก็ตก3เว้ยนะตอนละ3กาลีนี่จะตก3กาลีอย่า3ครั้งตก3ครั้งสิวะรับไม่ได้ไปหาอาจารย์อีกคนหนึ่งโอ้ไอ้อย่าอย่างนี้มันไม่ได้มันคีลาฟุซุนนะมันไปขั้นกับซุนนะอย่างนี้ถือว่าจะตกกาลิสกาลีตกทีเดียว
อย่า3ตก1เออได้ใจสบายแล้วอย่า3ตก1แล้วก็หลอกตัวเองมั้ยล่ะเราหลอกตัวเองมั้ยล่ะนะเพราะนั้นในกรณีเนี้ยมันก็แสดงว่ามันต้องจริตเราละสิไอ้3ตก1เนี่ยมันต้องจริตเราละสิมันตรงกับใจเราละสิแต่เรามันไม่คิดแหละนั่นคำเนี่ยเวลาเราไปผูกเขาแล้วเนี่ยอย่านึกว่าจะปลดง่ายๆนะกว่าจะปลดได้มันผ่านขั้นตอนไม่รู้เท่าไหร่นักอึ้งนี่ต้องแบกมันไว้ให้นักต้องทวงกันไว้ให้สุดเรียกว่าเต็มคืนที่สุดแล้วก็ค่อยลดคำเหล่านี้ออกมาเราอยากแค่หนึ่งตลอดแล้วเราไม่รอเจาะนั่นหล่อนก็เป็นไทยแก่ตนแล้วแปลว่าเราเนี่ยจะไปขอหล่อนอยากจะได้หล่อนกลับมาเป็นภรรยาเนี่ยต้องบีอักดินจะดีดินว่ามหารินจะดีดินต้องอากดนิกะอากูตริมอลากันใหม่ต้องจ่ายมาฮัดกันใหม่เพียงแต่ว่าเมื่อกลับมาอยู่คู่กับมันใช้ไปหนึ่งนัดก็เหลืออีกสองนัดก็เท่านั้นทีนั้นมาถึงตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นสิทธิ์ขาดแล้วใช่ป่ะไอ้ตอนที่ยังไม่ได้หมดอิดดะห์นี่ยังอยู่ในช่วงสามเกลี้ยงเนี่ยก่อนสามเกลี้ยงเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของฝ่ายชายที่จะรอเจาะได้คืนดีถ้าเขารอเจาะในช่วงนั้นก็กลับมาคืนดีกันถ้ายิงไปหนึ่งนัดก็เหลืออีกสองนัดไม่ต้องอากอตนิกะไม่ต้องมาฮัดใหม่แต่ถ้านี่ปล่อยรอเอาไปจนกระทั่งครบสามเกลี้ยงเสร็จเรียบร้อยหรือครบสามเดือนแล้วสำหรับหญิงที่ไม่มีรอบเดือนเพราะไม่รู้จะนับยังไงนับเกลี้ยงไงแหละกับคนไม่มีรอบเดือนก็นับสามเดือนพอนับสามเดือนส่วนตายนี่ไม่ต้องไม่นับอยู่แล้วเพราะผัวมันไม่มีทางจะกลับมาดีด้วยแล้วเพราะผัวมันตายเห็นหรือเปล่าสามเดือนครบปล่อยให้มันครบไปไอ้สามเดือนที่ว่านี่เดือนทางจันทรคตินะจ๊ะไม่ใช่มกราคมพามีนาแล้วก็ครบนะไม่ใช่นะไปดูมุฮัรรอมซอฟัรรอบีอุลอาวันมันต้องเดือนนั้นนะไม่ใช่เดือนมกราคมพามีนานะพี่น้องนะเราปล่อยให้ผ่านเลยไปทั้งที่มีสิทธิ์ในการจะรอเจาะเมื่อผ่านเลยแล้วทีนี้เป็นสิทธิ์ของผู้หญิงเขาเลยจ้ะผู้หญิงผ่านการสมรสแล้วผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้วรู้แล้วอะไรเป็นอย่างไรหล่อนมีสิทธิ์ในตัวของหล่อนเต็มๆใครก็มาบังคับแต่งไม่ได้เห็นไหมแล้วถ้าหล่อนไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันไม่คืนดีกับมันนะให้ไปขอยังไงหล่อนไม่เอานะใครจะมาบังคับได้วะลีมุจบิรนะมีพ่อกับปู่นะก็จริงแต่พ่อกับปู่บังคับได้เฉพาะหญิงที่ยังไม่เคยผ่านการแต่งงานเท่านั้นนะเห็นนะเพราะนั้นเนี่ยดูให้ดีหลักการศาสนากำหนดวางเอาไว้สิ่งเหล่านี้ประเด็นที่อยากจะฝากเอาไว้เพราะเวลา1ชั่วโมงแล้วครบแล้วพี่น้องคือเรื่องเนี้ยนะพี่น้องเนี่ยมันต้องคุยกัน3เดือนเพราะยังไม่ได้เริ่มตั้งกระหาคู่เลยอิสลามไล่เลยตั้งกับคู่จะดูกันยังไงไล่กันไปยังไงแล้วก็ยันนู้นเลยยันตายเนี่ยเพราะมันเรื่องครอบครัวทั้งหมดแหละยันแบ่งมรดกได้หรือเปล่าล่ะถ้าถามมันจะคุยกันหมดไม่ภายใน1ชั่วโมงได้ตารำพบทไว้เท่านี้แหละนะอีกประเด็นนึงที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือว่าการสมรสหรือการครองเรือนที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาทำให้สังคมนั้นปลอดจากโรคร้ายที่เกิดจากการสัมสอนทางเพศได้หรือเปล่าไอ้โรคเอดมันเกิดจากอะไรเกิดจากไอ้ผัวคนหนึ่งมันวิตฐานไปเห็นลิงสวยในแอฟริกามันไปเจอลิงในแอฟริกาสวยดันไปยุ่งกับลิงไอ้ผัวเนี่ยมันไปยุ่งกับลิงก่อนและไอ้ตัวเชื้อมันอยู่ในลิงเชื้อเหล่านี้เวลาอยู่ในลิงนะถามว่ามันมีปัญหาไหมกับลิงมันไม่มีหรอกเพราะอัลลอฮ์ให้ภูมิคุ้มกันสำหรับลิงซึ่งเป็นสัตว์ป่าด้วยเหตุนี้อิสลามจึงห้ามมุสลิมรับประทานเนื้อบริโภคเนื้อของสัตว์ป่าเพราะในสัตว์ป่าเนี่ยมันมีเชื้อโรคมันมีพยาธิที่สัตว์เนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันของมันแต่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเสร็จในช้างเนี่ยมันมีเชื้อโรคมันมีพยาธิบางชนิดก็ไปกินเข้าไปเสร็จศาสนาจึงห้ามกินไม่ได้ตัวพวกนี้นะไอ้ในลิงมันก็มีไอ้โรคเอดเนี่ยมันอยู่ในลิงเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกมันอยู่ได้แต่ปรากฏว่าไอ้หัวนี่หลังจากไปมีอะไรกับลิงก็ติดเอดมาพอติดเอดมาดันไปมีผู้หญิงเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เป็นคนจริงๆเดือดร้อนเลยทีนี้นะนี่เกิดจากอะไรเนี่ยเกิดจากความวิตฐานของคนถ้าเกิดมันแต่งงานแต่งการแล้วมันจะไปเห็นลิงสวยมั้ยล่ะ
ันก็ไม่เห็นลิงสวยอยู่กับงัวอยู่กับแพะมันก็ไม่สวยหรอกมันกับแพะกับงัวอยู่วันยังค่ำนั่นแหละแต่คนมันไม่แต่งงานน่ะมีกำหนัดจะถามว่ามันจะไปทำยังไงไอ้คนเหล่านี้มันไม่มีทางออกมันก็ไปคิดวิถีฐานแบบนั้นนะก็ทำให้โรคนี่แพร่สะพัดบางคนนี่มีเมียได้เป็นตัวเป็นตนเออเที่ยวเป็นไก่โต้งไก่แจ้เที่ยวพอไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ถามว่าไปเที่ยวจากที่ไหนจากรังโรคทั้งนั้นมันรังโรคเขากลับมาฝากคนที่บ้านทีนี้เดือดร้อนแล้วตัวมันเองก็เดือดร้อนงอนขึ้นใช่ป่ะผู้หญิงก็ติดเชื้อนี่ความสับสนทางเพศพอบอกว่าอิสลามนี่นะคือทุกครั้งเวลาเราไปบรรยายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามแล้วมีคนที่เป็นมุสลิมอยู่ด้วยเนี่ยคำถามที่เป็นท็อปไฟคือ5คำถามแรก1พี่น้องเขาจะถามหน่อยศาสนาอิสลามเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชายมีภรรยาได้มากกว่าสอง1คนมีภรรยาถึง4คนใช่หรือไม่คำถามเนี่ยคำถามยอดฮิตเราจะตอบมันจะถามนี้แหละถามภรรยามากกว่า1คนมีภรรยามากกว่าไอ้ของเราเนี่ยมีภรรยามากกว่า1คนน่ะนะเค้าเรียกข้ออนุโลมตามกฎหมายข้ออนุโลมเป็นช่องตามกฎหมายที่กฎหมายอนุโลมเปิดช่องเอาไว้ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัตินะไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นจะต้องมีนะศาสนาเปิดช่องเอาไว้เผื่อเช่นอยู่กินกับแฟนมาใน20ปีไม่มีลูกภรรยาไม่แข็งแรงมดลูกไม่แข็งแรงมีให้บุตรไม่ได้เลือดลมไม่ดีนะเป็นคนที่หอบไม่มีลมเบ่งอะไรต่ออะไรถ้าเกิดมีลูกขึ้นมาเนี่ยเสี่ยงอันตรายมาก20ปีไม่มีดีแสนดีไม่เคยกินแหนงแข็งใจไม่เคยกระทบกระทั่งกันเลยดีรักกันจริงๆเลยคู่นี้ในขณะเดียวกันผู้ชายก็อยากจะได้ผู้สืบสกุลอยากจะได้บุตรทำไง1หย่าซะแล้วถามว่าผู้หญิงก็มีความผิดอะไรเราไปหย่าไอ้การที่เขาให้บุตรเราไม่ได้เนี่ยถึงขั้นจะต้องยาเขาเชื่อให้ทำให้เขาเป็นม่ายเชื่อ2ไปเที่ยวใครที่ไหนก็ได้แล้วก็ไปขายเอาวะได้ไหมก็ผิดหลักการของศาสนาทำไงก็ต้องหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เขามีพ่อมีแม่ไปสู่ขอถูกต้องตามหลักการของศาสนาเอาก็ตามหลักการของศาสนาอุ้มชูยกขึ้นเป็นภรรยาเสมอกันภรรยาเสมอกันนะที่ว่าในอิสลามเนี่ยถึงแม้เราจะเรียกน้อยเรียกใหญ่ก็ตามแต่ทุกคนเนี่ยเสมอกันทำไมเสมอกันดูเรื่องเวรก่อนแล้วกันหลังจากที่พ้นจากช่วงดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ไปแล้วเข้าเวรปกติเนี่ยต้องพร้อมต้องเสมอกันนะไอ้ช่วงแรกๆนะอาจจะให้เต็มที่ไปเลยเอาแกไปเลยแกไปเลย7วันช่วงเพิ่งแต่งกันใหม่ๆนะช่วงดอกยังไม่เหี่ยวดอกที่ถ่ายรูปในงานจัดดอกยืนถ่ายรูปกันยังไม่เหี่ยวไอ้ช่วงนั้นเต็มที่กันไปเลยหลังจากนั้นไปแล้วเวรปกติที่จะเวียนกันไปนี่ต้องเสมอกันเห็นป่ะนะแบ่งเวรต้องเท่ากันซื้ออะไรให้ต้องให้เหมือนกันรักอาจจะไม่เท่ากันเพราะทำได้ยากไม่มีปัญหาแต่ต้องปฏิบัติให้เสมอกันทำได้ไหมวะลาฮาริสตุมกุรอานบอกจั่วหัวไว้เลยหมากแม่นว่าพวกท่านทั้งหลายจะเพียรพยายามอย่างเป็นที่สุดก็ตามไม่มีทางในการที่จะให้ความเป็นธรรมระหว่างพวกนางเหล่านั้นได้ฉะนั้นเมื่อไม่สามารถให้ความเป็นธรรมได้ทำไงคนเดียวนี่ก็แย่แล้วทำไงยกเป็นภรรยาอีกหนึ่งคนเสมอกันมันจะไปเก็บเอาไว้ในเซฟเฮ้าส์ไปอยู่ในคอนโดไปซื้อคอนโดไว้ให้นะอย่างหนังไปซื้อคอนโดไว้ให้อีฟ้าอีฟ้าก็ไปซ่อนอยู่ในคอนโดใช่ป่ะนี่ก็ทำทุกวิถีทางที่อยากจะได้ลูกเพื่อจะปลูกใจคุณใหญ่หนังน้ำเน่าสินดีเลยบรรดาเนี่ย
ทำไงทำอย่างไหนดีกว่าระหว่างการหย่าหรือการไปสัมสอนทางเพศไปขายไว้ทั่วรั่วกับการแต่งงานอย่างถูกต้องเพราะผู้หญิงเขาก็มีพ่อมีแม่เสร็จแล้วอุ้มชูเข้าในฐานะเป็นภรรยาไปไหนมาไหนได้ปรากฏในสังคมได้ไม่ใช่หลบหลบซ่อนๆเพราะนี่คือภรรยาเหมือนกันเสมอกันเวลาผัวตายกินมรดกถ้ามีลูกได้เท่าไหร่1ใน8เอาไปแบ่งกันมึงกับกูอ่ะ1ใน8ไม่ใช่คนละ1ใน8นะไม่ใช่คนละ1ใน8นะ1ใน8นะไปแบ่งเท่าๆกันมีผัวมีภรรยามากกว่า2คนล่ะมีภรรยา4คน4คนนั่นแหละไปแบ่งกัน1ใน8เนี่ยเท่าๆกันอยากมีเยอะช่วยไม่ได้เห็นมั้ยนี่การมีภรรยามากกว่า1คนน่ะมันเป็นเรื่องที่ศาสนาเปิดช่องเอาไว้หรือกรณีถ้าเกิดสงครามเนี่ยคนที่ตายมากที่สุดน่ะใครเวลาเกิดสงครามผู้ชายมันตายมากที่สุดแล้วถามว่าผู้หญิงจะอยู่อย่างไรไอ้เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคนเยอรมันตายเป็นล้านทหารเยอรมันตายไม่รู้จำนวนเท่าไหร่กฎหมายของเยอรมนีไปอิงด้วยกับคำสอนของศาสนาคริสต์ที่ว่าห้ามหย่าห้ามแต่งงานใหม่ใครหย่าใครแต่งงานใหม่นี่ถือว่าผิดในคำสอนของพระเยซูคริสต์ก็แต่งไม่ได้พอแต่งไม่ได้แล้วถามว่าทำไงผู้หญิงเป็นม่ายเต็มไปหมดทั้งประเทศเดินขบวนกันในกรุงเบอร์ลินให้รัฐบาลแก้กฎหมายให้ผู้ชายมีภรรยามากกว่า1คนเพราะเนื่องจากว่าแม่ม่ายเต็มบ้านเต็มนะมั้ยกฎหมายอิสลามเนี่ยมันนำสมัยนะไม่ใช่ว่าผ่านไปยุคนึงแล้วค่อยมาแก้กันนะไม่ใช่ไอ้ช่องที่เปิดว่ามีถึง4เนี่ยเค้าเรียกว่านำสมัยแล้วก็เป็นเพียงช่องอนุโลมเท่านั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องมี4เพราะถ้ามีมากกว่า1แล้วให้ความยุติธรรมไม่ได้วันกิยามะห์มาในสภาพที่นึกภาพไม่ออกเหมือนกันซีกในร่างกายเนี่ยเดินมาเนี่ยไอ้2ซีกเนี่ยมันไม่เท่ากันคนน่ะมัน2ซีกมันรวมเป็นตัวเดียวกันแล้วมันเดินไม่เท่ากันมันเป็นยังไงยุ่งนะมันดูด้วยความโอ้โหนะลำบากข้อที่5อาจจะเหลือเวลานิดนึงเอาให้มันหมดตรงประเด็นตรงที่ว่านี้เพื่อที่เราจะได้มั่นใจไว้หลักการอิสลามเนี่ยมันมีคุณประโยชน์มากมายการแต่งงานมีครอบครัวทำให้เกิดความสงบทางจิตใจแล้วก็วิญญาณเรียกอัสซะกันอัรรูฮานีวันนัฟซานีเพราะอัลกุรอานบอกไว้ชัดเจนว่าวะมินอายาติฮิอันคอละกะละกุมมินอันฟุสิกุมอัซวาจันลิตัสกูนูอิไลฮาวะจะอะละบัยนะกุมมะวัดดะตันวะเราะห์มะอินนะฟีซาลิกะละอายาตินลิกอมียะตะฟักกะรูและส่วนหนึ่งจากสัญญาณแห่งมหิทานุภาพของอัลลอฮ์นั้นก็คือการที่พระองค์ได้ทรงสร้างให้แก่พวกท่านทั้งหลายจากตัวของพวกท่านซึ่งคู่ครองชายหญิงเนี่ยมันเป็นซึ่งกันและกันนะในกุรอานเนี่ยใช้คำว่าฮุนนะลิบาซุลละกุมวะอันตุมลิบาซุลละฮุนหล่อนเหล่านั้นเปรียบประหนึ่งดังอาภรณ์สำหรับพวกท่านแล้วพวกท่านก็เปรียบประหนึ่งดังอาภรณ์สำหรับพวกนางต่างให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันปกปิดซึ่งกันและกันนะไม่ใช่คนนึงจะเปิดคนนึงจะปิดไม่ใช่ที่อัลลอฮ์ให้มีคู่ครองเพื่ออะไรลิตัสกูนูอิไลฮาเพื่อที่ท่านทั้งหลายนั้นจะได้มีความสงบอย่างนั้นไปประจนนอกบ้านร้อยพันแปดเจอกับปัญหามากมายประดังเข้ามาที่บริษัทระหว่างทางก็เจออะไรเหนื่อยอ่อนเพราะหน้าที่ของการไปประชนเลิกไปประชนกับโลกภายนอกนี่เป็นหน้าที่ของผู้เป็นสามีต้องหานาฟะกะห์แสวงหาปัจจัยอย่างชีพไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงนะเพราะงานของผู้หญิงสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดคืออะไรทำให้เด็กคนหนึ่งเจริญวัยด้วยความพร้อมในด้านอีมานศรัทธาเรื่องของสุขภาพพลานามัยแปลว่าสองมือแม่นะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมานะไม่ใช่ว่าจะสร้างกันง่ายๆนะแล้วถ้าเกิดว่าแม่เนี่ยเอาสองมือไปอยู่แต่ในโรงงานพลาสติกไปอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมแล้วไม่ได้กลับมาบ้านปล่อยให้ไปอยู่กับอีนางแจ๋วไปอยู่กับคนพูดภาษาไทยไม่ชัดพูดภาษาไทยเป็นภาษาพม่าเสร็จไหมเสร็จ
ไปอยู่กับพี่เลี้ยงเป็นฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้ถือในศาสนาอิสลามเป็นพี่เลี้ยงชื่อคำสร้อยอย่างเงี้ยเสร็จไหมลูกเราเนี่ยเวลาอุทานมันจะอุทานคำว่าอัลลอฮ์ไหมล่ะมันก็อุทานพุทโธตามคำสร้อยเสร็จไหมงานใหญ่นะจะบอกให้ผู้หญิงน่ะงานเยอะอยู่แล้วภายในบ้านน่ะมันเยอะอยู่แล้วไปยัดงานนอกให้อีกสบายเลยถามว่าความเท่าเทียมเกิดไหมไม่มีหรอกความเท่าเทียมไม่มีหรอกผู้หญิงเสียเปรียบเต็มๆนั่นอย่าไปหลงกับไอ้คนที่มันรณรงค์ว่าจะต้องเท่ากันระหว่างผู้หญิงผู้ชายมันหลอกชาวบ้านครับไอ้เราก็ไปเห็นว่าผู้หญิงต้องเท่าเทียมกับผู้ชายต้องมีสิทธิ์ในการทำงานได้ทำงานเหมือนจะไปทำงานในหน้าที่มันไอ้พวกผู้ชายขี้เกียจนี่คนไทยนี่ผู้ชายขี้เกียจไม่ทำงานทำการหรือเปล่าเพราะนั้นคนจีนเนี่ยถ้าเขารู้ว่าลูกสาวเนี่ยมีคนไทยมาขอเนี่ยก็จะให้ไหมไม่ให้หรอกโอ้ยพวกนี้มันขี้เกียจเพราะหน้าที่มันก็คือผู้ชายต้องออกไปทำงานไปหานาฟกอสแสวงหานาฟกอไปผจญสิ่งต่างๆข้างนอกกลับมาบ้านเป็นไงเปิดประตูอัสสลามุอะลัยกุมเข้ามาครอบครัวอบอุ่นภรรยามารอรับแต่งตัวสวยงามหอมฟุ้งรอรับปากประตูถามว่าหมดไหมไอความเหนื่อยทั้งหมดที่ตั้งแต่เช้ายันเย็นจนกระทั่งมาถึงปากประตูบ้านถึงธรณีประตูบ้านเป็นไงหายเป็นปลิดทิ้งเอาน้ำเย็นๆมารับที่ปากประตูเสร็จแล้วประจูงมือไปรับเอากระเป๋าถือไปให้เสร็จเรียบร้อยพาไปนั่งโต๊ะเอาน้ำอุ่นๆใส่ไว้ในกะละมังเรียบร้อยถอดถุงเท้าสามีแล้วก็หยิบเท้าของสามีเนี่ยจับเท้าสามีเนี่ยใส่ไปในกะละมังแล้วก็ถูนวดโอ้โหเหลือไหมเนี่ยไอ้ความเหนื่อยทั้งหมดเนี่ยทั้งวันที่ไปลุยมาเนี่ยถามว่ามันจะมีเหลือไม่มีแล้วลิตัสกุนูอิไลฮาเห็นไหมนี่ภรรยาต้องเป็นอย่างนี้นี่ไม่รู้เป็นวัดใครตะใครไม่รู้ทั่วรั่วไปหมดอะใช่หรือเปล่าลิตัสกุนูอิไลฮานี่เป็นหลักฐานของนักวิชาการที่บอกว่าไม่อนุญาตให้มนุษย์กับยินแต่งงานกันยินกับมนุษย์เนี่ยแต่งงานกันได้ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นเรื่องจาเอสเป็นเรื่องฮาโรสเป็นไปได้ตามหุกมอักลีและมีเรื่องเกิดขึ้นจริงๆแต่ตามหุกมชะรีไม่อนุญาตให้ผู้ชายไปแต่งงานกับยินผู้หญิงไม่อนุญาตให้ผู้หญิงที่เป็นมนุษย์ไปแต่งงานกับยินผู้ชายทำไม1ไม่เป็นไปตามพระประสงค์ของอัลเลาะห์ที่บอกลิตัสกูนูอิไลฮาทำให้เกิดความสงบทางใจอย่างคู่ครองอย่างภรรยานี่จะกลับบ้านเสียวมันจะมารูปไหนวะเนี่ยมันจะหลอกกูหรือเปล่ามันจะปลิ้นตาหลอกกูหรือเปล่าหรือเมียเราจะกลายเป็นงูหรือกลายเป็นหมาดำฮะพวกจินมันจำแรงร่างได้ใช่มั้ยล่ะตกลงเนี่ยมันงูหรือมันเมียเราวะไปตีเขาให้เนี่ยยุ่งแล้วมั้ยและเพื่อเป็นสัดดันเลดรอยะตัดไฟแต่หัวลมอุดช่องทางในการที่จะเกิดความเสื่อมเสียได้กรณีผู้หญิงคนหนึ่งหาสามีไม่ได้ท้องไม่มีพ่อแล้วก็กล่าวอ้างว่าสามีของนางคือจินท้องฉันท้องกับจินยุ่งไหมเนี่ยเดี๋ยวมึงก็มาอ้างนี่ท้องกับจินนะสนัดห้ามว่าจะอะไรนะกูมาวัดดัชนีวาระมาแล้วพระองค์ได้ทรงดลบันดาลให้เกิดขึ้นระหว่างพวกเจ้าทั้งหลายซึ่งมาวัดดัชนีความรักที่ปนความใคร่แรกๆมันจะเป็นความรักที่ปนความใคร่แปลว่ามีเรื่องของกำหนัดมีเรื่องของชาวัดมาเกี่ยวข้องคนแต่งงานกันแรกๆใช่หรือเปล่านะมันเป็นเรื่องของกำหนัดเป็นเรื่องของความใคร่แต่หลังจากนั้นวาระมาดันพอเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วมันกลายเป็นเมตตาแล้วมันไม่ใช่ความรักที่ปนความใคร่แล้วมีก็ได้ไม่มีก็ได้ตรงนั้นมันไม่ใช่สำคัญแล้วยิ่งผู้หญิงนี่หมดเร็วเลยตรงนั้นน่ะเวลามีลูกแล้วก็โอ๊ยยุ่งมันคันนะกลายเป็นรอกมาใช่ไหมเป็นความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันโอ้เห็นภรรยาเราแย่ตั้งท้องโอ้อาเจียนมันแพ้ท้องหรือสามีดันไปแพ้ท้องแทนภรรยาเขาสงสารไอ้บังเหลือเกินแพ้ท้องแทนเราเดี๋ยวโอ้นะเขาเรียกเกิดรอดมาซึ่งกันและกันหลังจากมีลูกแล้วในสิ่งดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนที่ตะฟัดกุรเราก็ต้องพินิจพิเคราะห์
นะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นประเด็นที่บอกเอาไว้สำหรับการที่อิสลามนั้นได้กำหนดเรื่องของการมีครอบครัวการแต่งงานแต่งการที่สำคัญที่สุดก็คือว่าองค์ประกอบหลักในครอบครัวนั้นประกอบด้วยบุคคลที่เป็นสามีกับบุคคลที่เป็นภรรยาซึ่งบุคคลทั้งสองเนี่ยก่อนที่จะไปถึงขั้นดังกล่าวนั้นมันก็จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆในการที่จะต้องเลือกในการที่จะต้องเฟ้นหาอะไรต่อมีอะไรมากมายเหลือเกินท่านพี่น้องก็คงจะได้นำเสนอในส่วนนี้เพียงแค่นี้มีประเด็นคำถามอะไรไหมหรือเป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายก็รู้กันอยู่แล้วมันก็รู้กันอยู่แล้วนั่นแหละก็บริหารกันไปฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตอตุมจงมีความตักวาต่ออัลเลาะห์เท่าที่มีความสามารถทำหน้าที่กันอย่างให้ถึงที่สุดทำกันไปนะลูกของเราก็คงจะต้องรับผิดชอบดีไม่ดีเราก็ต้องรับผิดชอบตราบจนกว่ามันจะอาเกนบาเล็กเมื่อมันอาเกนบาเล็กแล้วนะมันแยกเรือนออกไปแล้วมันก็ต้องไปรับผิดชอบตัวมันความดีอะไรที่มันทำและเกิดจากปัจจัยที่เราได้ส่งเสริมให้มันได้ประกอบคุณงามความดีเช่นเราส่งเสียมันเรียนเราให้ศาสนาแก่มันความดีนั้นถึงตัวเราแต่ถ้าหากความชั่วนั้นมันปฏิบัติเขาบอกชัดเจนว่าความชั่วที่ลูกเราปฏิบัติซึ่งลูกเราเนี่ยมันแยกเรือนไปแล้วอาเกนบาเล็กไปแล้วเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมันด้วยอันนี้ไม่ถึงตัวเรายกเว้นไอ้ความชั่วที่มันปฏิบัตินั้นเป็นผลจากความบกพร่องของเราที่ไม่สอนไม่สั่งไม่อบไม่รมไม่ปลูกไม่ฝังไม่ขัดไม่เกลาอันนี้ก็ถึงเรานะฉะนั้นก็แต่ละคนก็ทำหน้าที่กันไปนะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะการครองเรือนไม่ได้เอาความสำเร็จในโลกดุนยานี้ไม่ได้จบกันแค่ตรงนี้นะจบกันในวันกิยามะฮ์ว่าวันนั้นเนี่ยได้เข้ากันหมดยกครัวหรือไม่ฝากกับพี่น้องว่าเมื่อเข้าประตูแห่งการใช้ชีวิตครู่แล้วซึ่งหลายท่านเนี่ยเดินผ่านมาหลายสิบปีดีดักบางคนเนี่ยผ่านมานานมากยังไม่ใช่ความสำเร็จบางท่านอาจจะบอกว่าเป็นความสำเร็จแล้วเพราะลูกเรามันจบปริญญากันหมดแล้วแยกเรียนกันหมดแล้วตกตึกตึกชั้นโอนที่ให้หมดโอนชื่อให้หมดเรียบร้อยแล้วสำเร็จแล้วมันไม่ใช่ความสำเร็จของการครองชีวิตครู่ไปวัดกันวันนู้นในกุรอานจึงได้บอกว่าفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ส่วนบุคคลที่ได้รับคัมภีร์ด้วยกับมือขวาเขาจะถูกไต่สวนด้วยความง่ายดายเล็กน้อยพอเปิดมานี่เขียวทั้งหมดไม่ใช่เปิดบัญชีมาเนี่ยหรือรับด้วยมือซ้ายเนี่ยเปิดมาเนี่ยไม่ต้องดูแล้วถ้ารับด้วยมือซ้ายเนี่ยมือซ้ายไปคว้าเนี่ยไม่ต้องดูแล้วเปิดมาเนี่ยแดงเป็นเถือกแดงเป็นเถือกบัญชีมีแต่ NPL มีแต่หนี้เสียทั้งนั้นเลยไอ้บัญชีคุณงามความดีของเราเนี่ยถ้าเรารับด้วยมือขวาหรือรับได้จากเบื้องหน้าเนี่ยไม่ต้องเปิดดูก็ได้เพราะว่าข้างในนี่มีแต่ตัวเขียวๆทั้งนั้นเลยเรานี่ลูกค้าชั้นดีบัญชีเต็มไปหมดใส่ไว้เต็มบัญชีคนเราเนี่ยจะผ่านการไต่สวนจะล็อกเพียงเล็กน้อยง่ายได้วะยังกอลิบุอิลาอะห์ลิฮิมัสรูรอและเขาจะคืนกลับไปยังครอบครัวของเขาในสภาพที่ปราบปื้นปราบปื้นพอดีกลับไปที่สวงสวรรค์ที่อัลเลาะห์ประทานให้นะเขานั่งรอกันอยู่แล้วภรรยาลูกๆรอกันอยู่เป็นตับปัญหาก็คือกลับไปเนี่ยจะเจอหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยจบกันไม่ใช่จบแค่โลกนี้มันเอายันโลกหน้าว่าเรานี่จะจูงกันเนี่ยไปได้กันทั้งครัวหรือไม่ผูกกันแล้วก็อย่าให้ลุกนะจูงกันไปทั้งหมดกันเลยนะอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวัลลอฮุอะลัมบิศศอวาบ